พราะนี่ห้ามสร้างแต่ว่าไปไปเลยไหมไปเลยไปคนสักไหนของนี้อยู่ในรถทำงานอะไรกันมาต้องกลับถึงมาได้ไหมมาเป็นที่ป้าของคนเสียชีวิตอ่ะพี่ไม่ต้องทะเลาะกันนะเราแลกเปลี่ยนครับเขาเสียชีวิตแล้วเราควรจะไปเจตนาหัวตำรวจที่ไหนไปไล่ยิงท่านครับกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนี้ได้มีเหตุที่ว่าไปได้ใช้อาวุธปืนยิงจนมีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นครับในขณะท่านผู้บังคับบัญชานี้มีตอนนี้ท่านได้ดําเนินการอย่างไรบ้างครับต้องบอกเบื้องต้นก่อนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเดิมทีเนี่ยมันเป็นไปตามคําสั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตั้งจุดสกัดในเส้นทางรองนะครับตอนนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเกิดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับได้ก็ท่านผบ.ตร.ก็ได้มอบให้ผมเป็นตัวแทนไปร่วมงานศพเมื่อคืนผมก็ไปในฐานะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาก็ได้มีการมอบเงินเยียวยาในส่วนหนึ่งในส่วนของท่านผบ.ด้วยในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาด้วยซึ่งการพูดจากับทางฝ่ายของคุณพ่อผู้เสียชีวิตก็เป็นไปด้วยดีก็ไม่ได้มีการโกรธเคืองอะไรกันเป็นการส่วนตัวเราก็ได้นำเรียนให้ทางคุณพ่อของผู้เสียชีวิตทราบว่าตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้บุตรชายของท่านเสียชีวิตนะครับในส่วนของตำรวจพะเยาเองเนี่ยหลังเกิดเหตุเราก็ผมพร้อมด้วยท่านผู้กับไม่การก็ไปร่วม งานศพของน้องเขาก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อและญาติก็มีการเจรจาพูดคุยกันด้วยดีนะครับไม่ได้มีการคุยเรื่องอื่นส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยก็ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งในส่วนของตำรวจไม่กาเองเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสวนวังเหนือเรียบร้อยแล้วเรื่องตรงนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับส่วนเรื่องเยียวยาเนี่ยก็นำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านผบ.เนี่ยก็ช่วยเหลือมาส่วนหนึ่งในส่วนของตำรวจพะเยาเองก็ช่วยเหลือไปอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดงานศพนะครับ